ับไปดูเรื่องของแรงงานกันต่อนะครับการจะส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศถือว่าเป็นแนวทางหนึ่งครับในการแก้ปัญหาการว่างงานซึ่งขณะนี้กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานก็ตั้งเป้าหมายนะครับที่จะขยายตลาดแรงงานต่างประเทศจากเดิมครับที่มีอยู่ในแถบเอเชียนั้นไปยังตลาดใหม่ๆอย่างที่แอฟริกาใต้พร้อมกับทั้งในการใช้เปลี่ยนเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดหางานครับเพื่อเป็นการป้องกันการหลอกลวงแรงงานด้วยติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณชลินทราคงเอียดครับแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานในต่างประเทศในรอบ4เดือนของปี2559นี้นับตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเมษายนรวมแล้วมีจำนวนเกือบ 17,000 คนโดยประเทศที่แรงงานไทยเดินทางไปทำงานมากที่สุด3อันดับแรกได้แก่กลุ่มประเทศเอเชีย 13,205 คนกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง 2,540 คนและยุโรป894คนการเดินทางไปทำงานต่างประเทศของแรงงานไทยก่อให้เกิดผลดีต่อภาวะเศรษฐกิจรวมทั้งส่งผลดีต่อแรงงานไทยทำให้เกิดปัญหาทักษะฝีมือมีประสบการณ์เพิ่มขึ้นและได้รับค่าตอบแทนที่สูงกว่าในประเทศรัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญนี้จึงเร่งส่งเสริมและขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศโดยกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานมีแผนการดำเนินงานทำความตกลงความร่วมมือในการรับส่งแรงงานไทยเพื่อไปทำงานในต่างประเทศโดยมุ่งเน้นตำแหน่งงานที่มีคุณภาพซึ่งแต่เดิมมีการส่งแรงงานไปทำงานต่างประเทศอยู่แล้วในประเทศแถบเอเชียแต่จากนี้ไปจะเริ่มขยายตลาดใหม่ไปยังกาตาร์แอฟริกาใต้ซึ่งปัจจุบันดำเนินการไปใน2ประเทศนี้ก่อนเนื่องจากขยายตลาดแรงงานไปยังต่างประเทศนั้นทางกรมการจัดหางานจะต้องส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมเพื่อยกระดับฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐานตามที่ตลาดแรงงานต้องการการไปเปิดตลาดเนี่ยก็เพื่อที่จะทำให้ทางต่างประเทศได้รู้ว่าเรามีแรงงานไทยที่มีฝีมือแล้วก็สามารถไปทำงานในต่างประเทศแล้วเนี่ยไม่เป็นสองรองใครครับส่วนประเทศในแถบเอเชียนั้นก็มีการดำเนินการตกลงความร่วมมือในการรับส่งแรงงานไทยเพื่อไปทำงานในต่างประเทศแบบรัฐต่อรัฐอยู่แล้วเช่นเกาหลีใต้อิสราเอลไต้หวันและญี่ปุ่นซึ่งที่ผ่านมาสามารถจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานได้กว่า 4,000 คนแต่ต่อจากนี้ไปจะเน้นการคุ้มครองดูแลกลุ่มที่ไปด้วยตัวเองให้มากขึ้นเพื่อลดปัญหาการถูกหลอกไปทำงานทั้งยังส่งเสริมให้เอกชนไปเปิดตลาดโดยมีกรมการจัดหางานเป็นผู้สนับสนุนและร่วมมือตามนโยบายประชารัฐด้านสารสนเทศซึ่งแต่เดิมการจัดส่งแรงงานไปทำงานต่างประเทศจะใช้ในรูปแบบเอกสารจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนมาใช้การใช้อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นในการดำเนินการคาดว่าในอีก2ปีข้างหน้าจะสามารถใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างกรมการจัดหางานบริษัทจัดหางานและคนหางานช่วยดำเนินการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศได้ทั้งหมดเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงทั้งยังช่วยให้กระบวนการต่างๆดำเนินการไปอย่างรวดเร็วประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายดังนั้นเนี่ยการไปเปิดตลาดในต่างประเทศอย่างที่กล่าวเนี่ยทางภาคเอกชนหรือบริษัทจัดหางานนะครับก็จะมีความสามารถและมีความคล่องตัวมากกว่าเพียงแต่ว่าเรามีหน้าที่ในการที่จะสนับสนุนและส่งเสริมเขาไปเท่านั้นเองนะครับนอกจากนี้ยังจะมีการประกาศพื้นที่เขตปลอดการหลอกลวงคนหางานและปลอดการจ้างงานแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายอย่างน้อย1พื้นที่ให้ครบทุกจังหวัดรวมถึงตรวจสอบผู้ประกอบการรับเหมาแรงงานที่นำเข้าลูกจ้างของตนไปทำงานในสถานประกอบการอย่างเข้มข้นเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและให้มีการนำเข้าตามระบบ MOU มากขึ้นด้วย